อะไรคือภาวะฉุกเฉินที่เราพบได้บ่อยในผู้สูงอายุครับที่พบบ่อยเลยก็คือหัวใจหยุดเต้นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดระบบหายใจล้มเหลวเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเลยผู้ป่วยจะหมดสติไม่หายใจหรือว่าหายใจเฮือกแล้วก็ไม่มีชีพจรสิ่งที่เราพบได้บ่อยก็คือการสำลักถ้าเกิดผู้สูงอายุยังไอได้ก็ให้ท่านพยายามไอก็คือให้ไอจนกว่าอาหารที่ติดอยู่เนี่ยออกมาแต่ถ้าเกิดว่าไอไม่ได้แล้วคนที่สำลักนะคะส่วนก็จะกำคอแบบนี้นะคะแล้วก็คือไม่มีเสียงออกมาไม่มีเสียงพูดไม่มีเลยไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดเป็นนานก็จะเริ่มเขียวแหละสวัสดีครับทุกคนครับ Believe หมอออนอทนะครับรายการที่หาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับในปัจจุบันนี้โลกออนไลน์โอ้โหมีคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพเยอะมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าเราจะเชื่อคลิปไหนหรือว่าคอนเทนต์ไหนในโซเชียลได้หรือเปล่านะครับรายการของเรานะครับอยากจะให้ทุกคนได้ฟังจากคุณหมอเถอะถ้าไม่เชื่อหมอแล้วเราจะไปเชื่อใครนะครับวันนี้ผมอยู่ในรถแอมบูเลนซ์นะครับไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้อะไรไม่ได้ฉุกเฉินอะไรนะครับแต่วันนี้เราจะพาทุกคนนะครับไปคุยกับคุณหมอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้นะครับเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีผู้สูงอายุเยอะมากขึ้นและผู้สูงอายุนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านร่างกายหลายอย่างมากๆเลยนะครับเราในฐานะผู้ดูแลนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเราจะมีวิธีการรับมือยังไงหรือว่าดูแลยังไงวันนี้ผมนัดคุณหมอไว้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปเจอคุณหมอกันเลยครับไปฮะขอไปด้วยรถได้ไหมฮะขอเดินไปดีกว่าครับผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณหมอนะครับแพทย์หญิงเพ็ญศิริบุรินทร์กุลนะครับเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการนะครับสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณครูอุ้ยเป็นคุณหมอที่ทำให้ผมรู้สึกว่าวันนี้ในการทำบิลิฟหมอออนนอตของผมสดใสมากคุณหมอยิ้มนิดนึงฮะนี่สวัสดีค่ะคุณหมอมีรักยิ้มสองข้างเลยนะครับเรียกชื่อเล่นได้ไหมครับคุณหมอครับค่ะหมอเจค่ะคุณหมอเจก็คืออยู่ฉุกเฉินที่สมิติเวชศรีนครินทร์ใช่ค่ะนานหรือยังครับที่โอ้โห13ปีได้ค่ะโอ้โห13ปีทำไมถึงเลือกอยู่ฉุกเฉินครับเคสหลากหลายอะค่ะแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความท้าทายค่ะแล้วก็ได้ช่วยผู้ป่วยวิกฤตอะค่ะแสดงว่าต้องเป็นคุณหมอที่ชอบความแบบแอคทีฟตื่นเต้นชอบความตื่นเต้นนิดนึงค่ะได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยครับไม่จำเป็นต้องมานะฮะคือเห็นคุณหมอของเราแบบยิ้มโอหน้าตาน่ารักนะฮะไม่จำเป็นต้องมาฉุกเฉินก็ได้นะไม่ต้องป่วยไม่ต้องอะไรนะฮะโอเคคุณหมอครับคำถามแรกนะครับอะไรคือภาวะฉุกเฉินที่เราพบได้บ่อยในผู้สูงอายุครับคุณหมอค่ะภาวะฉุกเฉินนะคะก็คือการเจ็บป่วยทางร่างกายหรือว่าการบาดเจ็บทางร่างกายที่ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะไม่ฉะนั้นก็คืออาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ถ้าเกิดภาวะฉุกเฉินของผู้สูงอายุนะคะที่พบบ่อยเลยก็คือหัวใจหยุดเต้นนะคะซึ่งจะพบมากตามอายุเลยยิ่งอายุมากยิ่งพบมากนะคะก็หัวใจหยุดเต้นเนี่ยสามารถเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเลยสาเหตุหลักๆนึงก็มาจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดระบบหายใจล้มเหลวหรือว่าได้รับอุบัติเหตุรุนแรงนะคะจนถึงกับเสียชีวิตครับอาการของภาวะหัวใจหยุดเต้นนะคะก็คือผู้ป่วยจะหมดสติไม่หายใจหรือว่าหายใจเฮือกแล้วก็ไม่มีชีพจรภาวะถัดไปที่พบบ่อยเลยในผู้สูงอายุนะคะก็คือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะที่เราเรียกว่าโรคหัวใจนั่นเองเส้นเลือดหัวใจตีบใช่เส้นเลือดหัวใจตีบใช่ค่ะก็คือผู้ป่วยอะค่ะจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกอาจจะใจสั่นหน้ามืดเจ็บแน่นเล้าไปที่ขึ้นกรามหรือว่าลงแขนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่มีแรงแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะอาการไม่ตรงไปตรงมาบางคนอาจจะมาแค่อ่อนเพลียอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วก็อันดับที่3นะคะก็คือการพัดตกหกล้มของผู้สูงอายุใช่อันนี้พบได้เยอะมากเลยค่ะประมาณ 70% ของผู้สูงอายุเลยนะคะเนื่องจากปัจจัยของตัวผู้ป่วยเองหรืออาจจะเป็นปัจจัยภายนอกนะคะถ้าเกิดปัจจัยของตัวผู้ป่วยเองก็คือว่ากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงร่างกายไม่แข็งแรงทรงตัวไม่อยู่หรือมีปัญหาในการมองเห็นหรือเวียนศีรษะ
อะไรก็ตามนะคะก็ทำให้ผู้ป่วยพลัดตกหกล้มได้ง่ายส่วนสภาวะภายนอกก็อย่างเช่นมีของละเกะละกะนะคะเดินสะดุดหกล้มอะไรอย่างเงี้ยพื้นลื่นหรือว่าในที่มืดเหมือนกันก็ทำให้มองไม่ชัดแล้วก็ลื่นล้มได้เหมือนกันค่ะซึ่งการพลัดตกหกล้มเนี่ยก็สามารถเป็นอันตรายถึงเล็กน้อยหรือว่าเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เจอในฉุกเฉินอย่างอื่นมีไหมฮะคุณหมออย่างอื่นเช่นภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำยังไงอันนี้ก็พบบ่อยอะค่ะส่วนใหญ่เราจะพบบ่อยน้ำตาลตกไปแล้วครับใช่ใช่น้ำตาลตกส่วนใหญ่เลยเนี่ยเราก็จะพบในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะผู้ป่วยเบาหวานเกิดมีการทานอาหารไม่ได้เบื่ออาหารหรือว่ามีท้องเสียอาเจียนอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเกิดภาวะน้ำตาลตกได้ง่ายนะคะอาการก็จะมีใจสั่นมือสั่นเวียนศีรษะหรือถ้าเป็นมากก็คือหมดสติได้เลยก็เลยเป็นเคสฉุกเฉินใช่ใช่ภาวะเหล่านี้ก็คือเป็นภาวะฉุกเฉินถ้ามันเกิดมีอาการเหล่านี้ก็ต้องรีบไปรักษาที่โรงพยาบาลอาจารย์ครับเรื่องสัญญาณเตือนของภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุนี่มีอะไรบ้างครับก็จะคือแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มที่ฉับพลันขึ้นมาเลยก็คืออย่างเช่นหมดสติฉับพลันหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นฉับพลันนะคะหายใจลำบากฉับพลันหรือว่าซึมชักปวดศีรษะรุนแรงมากที่เป็นฉับพลันขึ้นมานะคะอาการเหล่านี้ก็ต้องรีบไปรักษาให้ทันท่วงทีนะคะแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คืออาการผิดปกติที่ผิดไปจากเดิมอย่างเช่นวันนี้ซึมมากขึ้นนะคะหลับมากขึ้นเรียกไม่ค่อยตื่นหรือว่าวันนี้อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายอะไรเงี้ยค่ะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอะไรเงี้ยค่ะหรือมีไข้ขึ้นมานะคะคือทุกอย่างที่ผิดไปจากที่ปกติเป็นอันนี้ก็จะเริ่มบ่งบอกแล้วว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีอาการผิดปกติอาการเหล่านี้ก็แนะนำให้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้สัญญาณเตือนมันจะมีสัญญาณเตือนที่เป็นเฉพาะโรคที่ต้องระวังอีกนะคะเช่นโรคหลอดเลือดสมองนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าสโตรกใช่ไหมคะก็จะมีอาการอ่อนแรงแขนขาครึ่งซี่ปากเบี้ยวนะคะพูดไม่ชัดหรือว่าทรงตัวไม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องระวังแล้วนะคะอีกอันนึงอาการเตือนที่เป็นของโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้ก็อย่างเช่นแน่นหน้าอกนะคะใจสั่นเหงื่อแตกนะคะหน้ามืดเป็นลมทีนี้ถ้าเป็นพวกโรคปอดนะคะก็จะมีหายใจหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกหายใจมีเสียงหวีดหรือว่าไอเรื้อรังอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นอาการแสดงของโรคปอดนะคะทีนี้ในผู้ป่วยเบาหวานก็อาจจะมีกินจุนะคะน้ำหนักลดอ่อนเพลียง่ายปัสสาวะบ่อยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโรคติดเชื้อนะคะส่วนใหญ่อาการก็จะเป็นไข้เพลียนะคะทานอาหารไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีอาการตามระบบที่ติดเชื้อนั้นๆแต่ผู้สูงอายุบางทีอาการก็จะไม่ตรงไปตรงมาก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยใช่ค่ะนะครับแล้วทีนี้ในผู้สูงอายุเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแบบหลายอย่างนะครับที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะฉุกเฉินมากๆการเปลี่ยนแปลงตามระบบร่างกายของผู้สูงอายุเนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณหมอเยอะเลยนะคะเพราะว่าเกิดจากความเสื่อมของร่างกายเนาะเป็นไปตามความเสื่อมของร่างกายใช่ตามอายุนะคะถ้าอย่างเช่นระบบหายใจนะคะการแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดก็จะลดลงกล้ามเนื้อทรวงอกก็จะลดลงทำให้ไม่ค่อยมีแรงหายใจก็จะหายใจเหนื่อยเหนื่อยง่ายขึ้นนะคะพอแรงน้อยลงแรงในการไอก็ไม่มีทีนี้ก็จะทำให้สำลักได้ง่ายพอสำลักก็จะติดเชื้อในปอดแล้วก็พอมีภาวะออกซิเจนต่ำหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ข้างการรับรู้ในส่วนตรงนี้ของร่างกายมันก็จะลดลงทำให้พอเกิดอาการมันก็จะแย่ลงได้เร็วส่วนระบบทางหัวใจนะคะเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะเริ่มทำงานได้ไม่ค่อยดีการส่งกระแสไฟฟ้าก็จะผิดปกตินะคะทำให้เกิดหัวใจผิดจังหวะได้ง่ายกล้ามเนื้อหัวใจก็จะโตขึ้นจากการที่หลอดเลือดแดงหนาตัวมากขึ้นหัวใจต้องการใช้แรงบีบที่จะให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายมากนะคะกล้ามเนื้อหัวใจก็จะหนานะคะแล้วก็หลอดเลือดแดงที่แข็งนะคะก็จะทำให้เกิดพวกความดันโลหิตสูงผนังหลอดเลือดหัวใจก็จะหนาขึ้นทำให้มีส่วนของเส้นเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันก็คือทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้มากขึ้นครับระบบทางเดินอาหารที่เปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างก็คือเริ่มตั้งแต่
ปากของเราเลยยังไงบ้างครับเพราะว่าการรับรู้รสของผู้สูงอายุอะค่ะก็จะลดลงนะคะพอรับรู้รสได้ลดลงก็ทานอาหารไม่อร่อยไม่อร่อยใช่ก็เลยไม่อยากอาหารไม่อยากอาหารเบื่ออาหารนะคะน้ำลายก็ผลิตได้น้อยลงก็เวลาที่เราเคี้ยวอาหารเนี่ยค่ะเราต้องใช้น้ำลายด้วยพอผลิตได้น้อยลงร่วมกับบางทีฟันหลุดร่วงไปมันก็ทำให้เคี้ยวอาหารลำบากนะคะกลืนอาหารก็ลำบากพอกลืนลำบากก็มีความเสี่ยงที่จะสำลักได้ขึ้นมาอีกพออาหารลงไปที่กระเพาะที่ลำไส้การหลั่งน้ำย่อยก็ลดลงนะคะการบีบตัวของลำไส้ก็ลดลงเพราะฉะนั้นใช้เวลาในการย่อยอาหารมากขึ้นก็จะทำให้ท้องอืดได้ง่ายพออาหารไปถึงลำไส้ใหญ่เซลล์ในลำไส้ใหญ่ที่ทำควบคุมการบีบตัวของลำไส้ใหญ่ก็ทำงานไม่ได้ไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาหารในลำไส้ใหญ่พอเคลื่อนได้ช้าคนไข้ก็จะท้องผูกตามมาอันนี้เป็นทางระบบทางเดินอาหารทีนี้ทางระบบทางเดินปัสสาวะนะคะก็กระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงกล้ามเนื้อหูลูดของกระเพาะปัสสาวะก็ทำงานได้ไม่ดีก็จะทำให้ผู้สูงอายุมีปัสสาวะเล็ดปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่ค่อยสุดถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้ชายนะคะก็จะมีเรื่องต่อมลูกหมากอีกต่อมลูกหมากโตก็จะต้องใช้แรงในการเบ่งเวลาปัสสาวะทำให้ลำบากในการเข้าห้องน้ำนี้เหมือนกันนอกจากนี้การทำงานของไตก็ไม่ค่อยดีก็จะเสื่อมลงไปด้วยศูนย์ควบคุมการกระหายน้ำของร่างกายค่ะก็ทำงานได้ไม่ปกติเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็จะไม่ค่อยกระหายน้ำแล้วก็จะดื่มน้ำลดลงก็ไม่สารน้ำในร่างกายลดลงก็จะมีผลต่อการทำงานของไตเข้าไปอีกส่งผลหมดเลยเนาะใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ผมนี่ดื่มน้ำน้อยมากนี่ค่ะนี่เป็นที่มาเลยว่าต้องกระตุ้นให้ผู้สูงอายุว่าดื่มน้ำบ่อยๆครับบางคนอาจจะต้องแบบตั้งเวลาไว้เลยหรือว่าเขาเรียกอะไรใส่ขวดน้ำอะค่ะก็คือต้องทำเลเบลไว้เลยว่าว่าเท่าไหร่กี่ซีซีอะไรเงี้ยเพื่อให้ท่านได้รับน้ำแบบเพียงพอเราก็ต้องช่วยท่านนิดหนึ่งด้วยกระตุ้นกันนิดนึงใช่ค่ะครับทีนี้ระบบอื่นๆมีอะไรบ้างก็มีเซลล์ประสาทอีกสมองใช่ไหมที่สำคัญก็จะเห็นว่าผู้สูงอายุปกติก็จะอาจจะคิดช้าตัดสินใจช้าเพราะว่าการทำงานของระบบประสาทมันถดถอยลงสมองก็จะฝ่อลงนะคะทำให้พื้นที่ระหว่างสมองกับตัวกะโหลกเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้สูงอายุได้รับบาดเจ็บก็จะทำให้เส้นเลือดในสมองเนี่ยบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีเลือดออกในสมองง่ายแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยยิ่งถ้าเกิดผู้สูงอายุทานยาพวกยาละลายลิ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดได้รับบาดเจ็บพอมีเส้นเลือดฉีกขาดแล้วมันก็จะทำให้เลือดออกมากขึ้นไปอีกครับในส่วนอื่นๆก็เรื่องของที่เราเห็นกันชัดๆเลยก็เรื่องของผิวหนังกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้ออันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุเหมือนกันใช่ค่ะเรื่องผิวหนังกระดูกกล้ามเนื้อนะคะเรื่องที่สำคัญของผู้สูงอายุเลยก็คือมวลกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุจะน้อยมากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลต่อการทรงตัวการเดินก็จะมีความเสี่ยงที่ทำให้พลัดตกหกล้มได้ง่ายเมื่อร่วมกับเรื่องที่มีกระดูกพรุนนะคะพอพลัดตกหกล้มไปแล้วกระดูกก็จะแตกหักง่ายผิวหนังที่โดนกระแทกนะคะมันไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพอโดนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็จะทำให้ฉีกขาดได้ง่ายชั้นไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังก็ลดลงปกติชั้นไขมันใต้ผิวหนังก็จะช่วยเรื่องควบคุมอุณหภูมิด้วยพอชั้นไขมันลดลงมันก็จะควบคุมอุณหภูมิได้ไม่ค่อยดีนะคะก็อาจจะมีอุณหภูมิต่ำได้ง่ายหรืออุณหภูมิกายสูงขึ้นได้ง่ายกว่าปกติครับแล้วก็มีเรื่องของระบบต่อมไร้ท่อด้วยค่ะต่อมไร้ท่อก็จะเป็นฮอร์โมนต่างๆที่หลั่งออกมาได้น้อยลงอย่างเช่นฮอร์โมนเพศที่หลั่งน้อยลงก็จะทำให้มีอาการวัยทองอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นพวกแบบภูมิคุ้มกันนะคะผู้สูงอายุก็จะเห็นว่าเดี๋ยวเป็นไข้เดี๋ยวติดเชื้อเพราะว่าภูมิคุ้มกันของท่านทำงานได้ถดถอยลงนะคะไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ผู้สูงอายุก็จะติดเชื้อได้ง่ายครับอันนี้ถือว่าเป็นความรู้ที่ดีมากเลยนะฮะคือเราก็เป็นลูกหรือเราเป็นคนที่ต้องดูแลผู้สูงอายุในบ้านเราจะได้รู้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะได้ไปเฝ้าสังเกตการผู้สูงอายุในบ้านของเราด้วยคุณหมอครับจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างจากวัยอื่นยังไงบ้างครับก็คือจากที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อกี้เนาะว่าทุกระบบของร่างกาย
เปลี่ยนแปลงหมดเลยแต่ทีนี้ก็คือถ้าเกิดเราจะจำง่ายๆเราจะใช้ตัวย่อว่า RAMPS นะคะ RAMPS นะคะก็คือเป็นสิ่งที่ต้องแบบคำนึงถึงในของผู้สูงอายุอันแรกก็คือ Reduce Body Reserve นะคะก็คือว่าสมรรถภาพทางร่างกายก็จะถดถอยลดลงไปนะคะตัว R นะคะตัว A ก็คือ Atypical Presentation อย่างที่ได้กล่าวไปคือผู้สูงอายุเนี่ยมักจะมาด้วยอาการที่ไม่ตรงไปตรงมา อย่างเช่นถ้าเกิดมีโรค กล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดปกติแล้วจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกใจสั่นแต่บางคนอาจจะมาด้วยหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่ม หรือว่าอ่อนเพลียไม่มีแรงครับเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้จะไม่ตรงไปตรงมาหรือว่ามีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะก็อาจจะไม่มีไข้หรือว่าไม่มีอาการทางเดินปัสสาวะเช่นปัสสาวะขุ่นปัสสาวะขัดอะไรตามที่ผู้ใหญ่ปกติมีอาการครับตรงนี้ก็คือจะทำให้อาจจะวินิจฉัยโรคได้ล่าช้ามากขึ้นหรือว่าอาจจะต้องส่งผลทางห้องปฏิบัติการมากขึ้นแล้วก็คุณหมอที่ดูแลก็ต้องใส่ใจตรงนี้เพิ่มขึ้นตัว M นะคะก็คือเป็น multiple pathology นะคะคือคนผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโรคร่วมเยอะมากนะคะเช่นความดันเข้ามาโรคเดียวไม่ได้หรอไม่ได้เลยค่ะผู้สูงอายุเก็บทุกโรคค่ะเบาหวานความดันสูงเนาะไขมันสูงโรคหัวใจโรคข้อต่างๆเข้ามาเป็นแพ็กเกจเลยนะครับเป็นแพ็กเกจค่ะผู้สูงอายุชอบซื้อแพ็กเกจนั่นแหละสิครับพอโรคร่วมหลายๆอันมาร่วมกันนะคะพอมีความผิดปกติอันใดอันนึงโรคร่วมแต่ละอันก็จะกำเริบขึ้นมาส่งผลเป็นลูกโซ่ถึงกันหมดเป็นลูกโซ่ใช่ค่ะครับก็จะทำให้การรักษาผู้สูงอายุเนี่ยจะค่อนข้างยากต่อไปตัว P นะคะก็คือ polypharmacy พอโรคเยอะแล้วยาก็เยอะตามก็คือยาแต่ละโรคก็คือจะเยอะมากนะคะแล้วผู้สูงอายุเป็นยังไงหลงลืมบางทีกินยาไม่ครบครับบางทีกินยาขาดกินยาเกินได้ไหมฮะก็มีประจำนะคะครับถามว่าได้ไหมมันก็ไม่ควรมันก็ไม่ควรนะฮะใช่มันก็ไม่ควรเพราะว่ามันส่งผลหมดเลยนะคะทั้งอาการข้างเคียงจากยาแล้วพอยาหลายๆตัวมารวมกันบางอย่างมันก็คือจะมีปฏิกิริยาต่อกันด้วยแล้วผู้สูงอายุปัจจุบันไม่ใช่แค่ว่ายาตามโรคยาสมุนไพรที่หามาเองยาสมุนไพรยาอาหารเสริมครับนะคะยาคนนั้นบอกว่าดีคนนี้บอกว่าดีครับนะคะมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะบางทีก็มีอาการนิดหน่อยไปซื้อยาเองอีกโดยที่ไม่รู้ว่ายานั้นอาจจะซ้ํากับที่ตัวเองกินอยู่ก็ได้เงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนื่องจากพอยาหลายตัวก็จะทําให้เกิดอาการข้างเคียงได้เยอะขึ้นใช่เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือต้องยาตามแพทย์สั่งผมว่าดีที่สุดใช่ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงตัว S นะคะ social adversity ก็คือเนื่องจากผู้สูงอายุมีสมรรถภาพถดถอยหลายๆอย่างแล้วพอนะคะก็เลยทำให้มีภาวะพึ่งพิงก็อาจจะต้องพึ่งพิงครอบครัวลูกหลานนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนดูแลก็โอเคเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุบางทีอยู่คนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีคนช่วยเหลือก็อาจจะส่งผลต่อร่างกายแล้วก็จิตใจได้ก็จะพบว่าผู้สูงอายุบางท่านก็มีภาวะซึมเศร้าอะไรเงี้ยได้เหมือนกันค่ะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ของผู้สูงอายุในปัจจุบันนี่ถือว่าสูงมากเลยใช่ไหมสูงค่ะตอนนี้คือเราเข้าสู่ช่วงสังคมสูงวัยใช่สังคมสูงวัยแล้วค่ะซึ่งวันนึงเราก็ต้องไปอยู่ในสังคมสูงวัยอย่างนั้นเหมือนกันนะครับทีนี้สังคมสูงวัยช้าๆช้าๆผมก็อยากช้าๆเหมือนกันนะคุณหมอเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลร่างกายของเราให้ดีนะฮะเราจะเป็นผู้สูงวัยอายุ60ที่ยังเป็นคนสุขภาพแข็งแรงอยู่นะคุณหมอเนาะค่ะโอเคอันนี้ถามแทนหลายๆคนที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะฉุกเฉินการดูแลเบื้องต้นอยากให้คุณหมอแนะนำนิดนึงครับเบื้องต้นเลยนะคะต้องตั้งสติก่อนนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ต้องตั้งสติก่อนลกลนไม่รู้จะทำยังไงดีใช่พอท่านลนแล้วมันจะทำอะไรไม่ถูกเนี่ยค่ะ อันดับแรกก็ต้องตั้งสติก่อนนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นประเมินสถานการณ์ก่อนแล้วก็ให้ผู้สูงอายุอยู่ในสถานที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็รีบเรียกรถพยาบาลนะคะให้เร็วที่สุด อย่างเช่นสมมติว่าถ้าผู้สูงอายุลื่นล้มพัดตกหกล้มสิ่งสำคัญดัดแรกก็คือตั้งสติก่อนตั้งสตินะตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็ประเมินสถานการณ์ว่าผู้สูงอายุยังรู้ตัวอยู่ไหมที่สำคัญที่สุด
คือห้ามเคลื่อนย้ายครับเพราะว่าการเคลื่อนย้ายเนี่ยทำให้เกิดการบาดเจ็บมากขึ้นได้ใช่ค่ะก็คือเรียกรถพยาบาล ให้เร็วที่สุดแล้วก็ปฐมพยาบาลเท่าที่ทำได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีเลือดออกก็อาจจะหาผ้าสะอาดหรือสำลีกดไว้นะคะหรือว่ามีบวมฟกช้ำก็อาจจะช่วยประคบนะคะคแล้วก็แพทย์จากรถพยาบาลนะคะก็จะมีคำแนะนำมาให้เพิ่มเติมนะคะเหตุการณ์สำคัญอีกอย่างนึงนะของผู้สูงอายุอย่างที่ได้บอกแล้วว่าไม่มีแรงไอแล้วก็ทานอาหารก็สำลักง่ายนะคะสิ่งที่เราพบได้บ่อยก็คือการสำลักการสำลักเราจะช่วยผู้สูงอายุได้อย่างไรนะคะถ้าเกิดผู้สูงอายุยังไอได้ก็ให้ท่านพยายามไอออกมาไอออกมาครับใช่ค่ะก็คือให้ไอจนกว่าเศษอาหารที่ติดอยู่เนี่ยออกมาครับแต่ถ้าเกิดว่าไอไม่ได้แล้วนะคะถ้าไอไม่ได้ก็คือไม่มีเสียงไอไม่มีเสียงนะคะอันนั้นก็คือจะเกิดการทางเดินหายใจอุดกั้นโดยสมบูรณ์แล้วก็คือไม่สามารถไอได้แล้วก็จะมีท่าส่วนใหญ่แล้วก็จะคือกำคอแบบนี้นะคะคนที่สำลักนะคะส่วนใหญ่ก็จะกำคอแบบนี้นะคะแล้วก็คือไม่มีเสียงออกมาไม่มีเสียงพูดไม่มีเลยไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยใช่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดเป็นนานก็จะเริ่มเขียวแหละอันนี้คือเราต้องรีบช่วยเหลือนะคะเราสาธิตนิดนึงนะครับคุณหมอครับค่ะเพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นภาพค่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณพยาบาลช่วยสาธิตให้นะคะว่าเราจะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ทางเดินหายใจอุดกั้นได้อย่างไรบ้างนะคะครับผู้ป่วยให้อยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ผู้ที่ช่วยเหลือเนี่ยเข้ามาทางข้างหลังนะคะสอดขานะคะเข้าระหว่างกลางนะคะของขาผู้ป่วยนะคะแล้วก็ใช้มือสองข้างสอดเข้าไปทางรักแร้นะคะแล้วก็กำมือไว้ข้างหนึ่งกำมือไว้นะคะแน่ไว้ตรงช่องท้องนะคะใต้ลิ้นปี่เหนือสะดือนะคะมืออีกข้างหนึ่งมาประกบแบบนี้นะคะทีนี้เราออกแรงกระตุกช่องท้องในทิศทางที่เข้าในแล้วก็ขึ้นบนนะคะกระตุกเป็นจังหวะอย่างเงี้ยนะคะกระตุกเป็นจังหวะแบบนี้ใช่แล้วก็พอช่วงที่กระตุกเนี่ยสิ่งที่เศษอาหารที่ติดอยู่ก็จะหลุดออกมาค่ะถ้าไม่หลุดออกมายังไงก็ต้องช่วยเหลือก็คือต้องปั๊มหัวใจแล้วนะคะถ้าเกิดหมดสติไปเพราะฉะนั้นระหว่างที่ช่วยเหลือค่ะก็ต้องขอความช่วยเหลือด้วยรีบเรียกรถพยาบาลด่วนโอเคครับคุณหมอครับมีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยติดตามสุขภาพแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยของผู้สูงอายุในภาวะฉุกเฉินอะไรเงี้ยครับมีให้ช่วยไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยสังคมเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยใช่ไหมคะแล้วก็ต่างประเทศก็เข้ามาระยะสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็จะมีเทคโนโลยีที่พัฒนามาเพื่อผู้สูงอายุนะคะก็อย่างเช่นก็จะมี GPS ติดตามตัวสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นสัญญาณติดตามตัวถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเดินหลงทางไปไหนอย่างเงี้ยค่ะก็จะคนดูแลหรือครอบครัวก็จะสามารถติดตามได้ว่าผู้สูงอายุนั้นไปที่ไหนครับอีกอันนึงก็จะเป็นพวกสัญญาณที่เอาไว้บ่งบอกว่ามีภาวะล้มหรือเปล่าก็อาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุล้มอุปกรณ์นี้ก็จะตรวจจับขึ้นมาแล้วก็อะลาร์มอเลิร์ตไปที่อุปกรณ์อาจจะเป็นมือถือเนี่ยค่ะของคนในครอบครัวก็จะสามารถมาช่วยได้ทันท่วงทีอีกอันนึงก็คือว่าผู้สูงอายุเนี่ยล้มบ่อยเขาก็จะมีของรถเรามีแอร์แบ็กใช่ไหมคะ uh-huh. อันนี้ก็จะเป็น เหมือนห่วงถุงลมนิรภัยเหมือนกันอ๋อเหรอฮะนะคะคก็คือใส่เอาไว้พอผู้สูงอายุล้มลงไปพวกถุงลมเนี้ยค่ะมันก็จะพองขึ้นมาบุ้มมองพองขึ้นมาแล้วก็ Protect. คุมใช่ก็จะโปรเทคเพราะฉะนั้นการบาดเจ็บก็จะลดน้อยลงครับแล้วถ้าเจอผู้สูงอายุไม่ยอมใส่อะครับทำไงครับคุณหมออันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับฝีมือของลูกๆหลานๆแล้วค่ะแต่ว่าท่านโน้มน้าวท่านได้หรือเปล่าท่านล้มบ่อยแนะนำว่าใส่เถอะใช่ค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุพอล้มทีเนี่ยก็บาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวกระดูกสะโพกหักกระดูกต้นหักต้นขาหักอะไรแบบนี้ค่ะครับค่ะก็จะส่งผลตามมาเยอะเลยนะคะเทคโนโลยีอื่นๆก็จะเป็นพวกปุ่มกดฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยค่ะในผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอาจจะกดปุ่มฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะก็จะมี alert ไปที่ญาติหรือที่คอนแทคไว้ก็สามารถมาช่วยได้ทัน
นะคะก็เทคโนโลยีพวกนี้ก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุแล้วก็ลดภาระของผู้ดูแลด้วยนะคะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุครับอันนี้เป็นในส่วนของเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าถ้าจะดีที่สุดเลยถ้าเกิดว่ามีลูกหรือว่ามีคนที่สามารถดูแลท่านได้แบบใกล้ชิดก็จะปลอดภัยแล้วก็จะดีที่สุดนะครับเอาละครับคุณหมอครับเห็นว่าทางสมิติเวชเนี่ยมีศูนย์ฉุกเฉินสำหรับรับรองผู้ป่วยภาวะวิกฤตผู้สูงอายุด้วยนะฮะศูนย์นี้มีบทบาทหน้าที่ยังไงบ้างครับอ๋อค่ะก็คือศูนย์ผู้สูงอายุฉุกเฉินของเรานะคะหรือว่าที่เรียกว่า Geriatric Emergency Department นะคะก็คือเราจะดูแลผู้สูงอายุทั้งวิกฤตและไม่วิกฤตเราได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกาในการดูแลผู้สูงอายุฉุกเฉินระดับ Silver เนาะซึ่งเป็นโรงพยาบาลแรกก็เป็นโรงพยาบาลเดียวนอกสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาเพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสในการดูแลผู้สูงอายุฉุกเฉินเราจะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นะคะแล้วก็พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ นะคะที่ได้รับการฝึกฝนนะคะแล้วก็ทีมสหสาขาอาชีพนะคะก็จะร่วมกันดูแลผู้สูงอายุในห้องฉุกเฉินให้ปลอดภัยทันท่วงทีนะคะและนอกจากนี้เราก็ยังมีรถพยาบาลซึ่งสามารถไปช่วยดูแลตั้งแต่ที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ต่อเนื่องจนมาถึงโรงพยาบาลเลยนะคะก็จะลดอัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุได้ครับโอ้อันนี้ดีมากๆเลยครับเอาละครับคุณหมอครับคำถามสุดท้ายแล้วครับมีอะไรอยากจะฝากกับคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านและจะต้องดูแลรวมถึงผู้สูงอายุที่จะต้องดูแลตัวเองยังไงไม่ให้แบบว่าอยู่ในภาวะวิกฤตฉุกเฉินอะไรการดูแลผู้สูงอายุอะค่ะก็ต้องเข้าใจครับเข้าใจในตัวท่านนะคะเข้าใจในตัวของผู้สูงอายุว่าบางครั้งไม่ใช่ว่าเราบอกอย่างนึงแล้วท่านจะทำเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องใช้ความอดทนบอกหลายครั้งดูแลด้วยความรักความเอาใจใส่เข้าใจอดทนใช่ความรักเอาใจใส่ใช่ค่ะแล้วก็ดูแลสภาวะในบ้านให้มีแสงสว่างเพียงพอไม่มีของละเกะละกะซึ่งจะเป็นอันตรายกับท่านแล้วถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเตือนต่างๆตามที่ได้บอกไปแล้วเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลหรือติดต่อขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลทันทีครับเอาละครับก็เหมือนที่คุณหมอเจบอกไปนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบไหนขึ้นนะครับเราจะได้รู้เท่าทันแล้วก็เตรียมตัวรับมือนะครับกับผู้สูงอายุถ้าเข้าสู่วิกฤตแล้วเนี่ยนะครับก็ให้พามาฉุกเฉินหรือว่ามาหาคุณหมอนะครับก็จะดีที่สุดเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณหมอเจด้วยนะครับขอบคุณมากครับได้ข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะครับเราก็จะได้ไปดูแลผู้สูงอายุของเราที่บ้านด้วยนะครับคุณผู้ชมครับใครชอบ EP นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับให้กับ Believe หมอออนน็อตด้วยนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของคุณได้เลยนะครับอย่าเอาไปถามคนนู้นอย่าไปถามคนนี้ถามหมอดีกว่าครับฟังจากปากคุณหมอนะครับถ้าไม่เชื่อหมอแล้วเราจะไปเชื่อใครเพราะเราไม่อยากให้ใครป่วยนะครับวันนี้พุทธแล้วก็หมอเจนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ